าไปเที่ยวแล้วก็คือสนุกค่ะเพราะว่าไปประเทศเดียวแล้วก็ได้ไปเช็คอินแบบหลายๆเมืองเลยคือก็เป็นการแบบพาตัวแทนไป40คนซึ่งทุกอย่างก็แฮปปี้ราบรื่นแล้วก็ทุกคนแฮปปี้มากไปอิตาลีแต่เหมือนว่าทริปนี้เราแบบเจอปัญหาพวกอะไรตอนแรกอ่ะคิดว่าตอนแรกที่แพนโชคดีมากเพราะว่าตอนแรกที่แพนอ่ะอุ่นก็แบบเอ้ยหรือไปเวนิสด้วยดีเพราะว่ามันจะได้แบบครบหลายๆเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่อิตาลีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เปลี่ยนแพนก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะไปว่าเอ้ยมันอาจจะลำบากในการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไปก็โชคดีไปที่มันไม่ได้อยู่ในแพนตั้งแต่แรกแต่ก็แบบรู้สึกเสียใจแทนที่ตรงเวนิสด้วยเพราะว่าอุ่นไปหลายรอบแล้วอ่ะแล้วก็ไปทุกครั้งก็มีแต่คนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวน้ำจะท่วมแล้วนะก็มีคนพูดเยอะเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆก็สลดเหมือนกันแต่ว่าทริปนี้ก็จัดเต็มใช่ทริปนี้ก็จัดเต็มค่ะเพราะว่าเป็นทริปที่อยากให้ลูกค้าของเซวาทุกคนแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบซื้อของเราแฮปปี้แล้วก็เราก็แบบเหมือนให้เป็นเหมือนแคชแบ็กแบบเป็นของขวัญปีใหม่พาเขาไปเที่ยวเนี่ยเราก็น่าจะมีแบบทริปต่อๆไปด้วยเพราะว่าทริปนี้เขาก็ดูแบบสนุกกันมากทริปต่อไปไม่ได้รอไหมคะว่าเอ้ยไปประเทศไหนมีค่ะก็มีทุกคนอยากไปลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าเราก็ปีหน้าเราก็ยังมีแบบลูกค้าใหม่ๆตัวแทนใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าใครจะแบบมีโอกาสได้ไปด้วยกันก็อยากให้ทุกคนไปหมดละค่ะค่ะล่าสุดจริงๆอันเนี้ยคือมันเป็นเวลาก่อนที่เราจะแต่งจริงๆเหมือนแบบก็บุญก็ดูว่าเอ้ยถ้าสีนี้อยู่ในห้องนานๆไปแล้วแบบมันจะแบบหม่นหมองรู้สึกแบบมันจะมืดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากได้ห้องสว่างขึ้นก็เลยเปลี่ยนแค่โทนสีไป2สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราเลือกมันเหมือนกับเราไม่รู้ว่าพอมันออกมาเยอะๆแล้วมันจะแบบมืดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแก้แต่แรกดีกว่าที่จะแบบอยู่ไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังอะไรเงี้ยซึ่งบุญก็แบบละเอียดนิดนึงอ่ะก็เลยทุบไปเลยเสียดายเหมือนกันค่ะทุบเองแต่ไม่หมดทุบแบบแรกตอนแรกแล้วก็ทุบไปแป๊บเดียวก็ไม่ไหวเพราะว่าต้องให้ช่างอยู่ดีอะค่ะคือเราก็ใช่ก็เลือดออกนิดนึงค่ะเพราะว่าแก้วกระเด็นใส่แต่ว่าจริงๆก็ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงคุณก็ไม่รู้ว่าคือตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะต้องทุบเยอะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทุบทีโหกระเด็นออกมาเต็มเลยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่สีนั้นก็เป็นสีที่เราเลือกเองใช่ไหมจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดใครเลยค่ะก็เป็นสีที่เราคิดว่าเฮ้ยวุ้นอยากได้วินเทจแบบนี้แต่ว่าโทนสีอ่ะคือนึกออกป่ะพอเปลี่ยนไปแค่สเต็ป2สเต็ปมันก็สามารถทำให้อารมณ์เปลี่ยนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีจุดอื่นที่ต้องแก้อีกมั้ยตอนนี้นี่อยู่มาหลายเดือนแล้ว คงไม่มีอาจจะมีแค่แบบเพิ่มเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราหาเงินก่อนค่ะไม่ได้เปลี่ยนได้บ่อยค่ะค่อยๆเรียกว่าการตกแต่งมันแบบได้สิ้นสุดมั้ยคะแบบใช่ก็ถ้าทุกคนที่มีบ้านที่มีคอนโดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราอะแต่งแบบพื้นฐานเรียบง่ายไว้ก่อนแต่ว่าอาจจะพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของเดคอเรทบางอย่างอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีเปลี่ยนตามซีซั่นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าตอนนั้นมันแบบมีอะไรที่สวยๆใหม่ๆที่เราชอบเกินงบไปยังไงฮะเกินงบไปยังไงงบไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าคือมันตั้งไว้ประมาณนึงถือว่าไม่เกินมากกว่าที่คิดยังไหวอยู่ยังพอไหวอยู่ถ้ายังคือวุ้นรู้สึกว่าบ้านมันเป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนนะเพราะว่าเวลาวุ้นกลับไปทุกครั้งมันก็จะแบบเหมือนชาร์จแบตอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่เราแฮปปี้สงบและมันเป็นตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็คุ้มจริงก็มีบ้านครบแล้วแล้วเรื่องหัวใจล่ะครับเป็นยังไงบ้างโอ้ยจะข้ามปีใหม่แล้วก็คงข้ามไปคนเดียวก็คือไม่ได้ซีเรียสมากว่าจะต้องแบบรีบร้อนหรืออะไรอะค่ะแต่ว่าก็เอาให้ทุกวันนี้เราทำหน้าที่ทุกอย่างที่เรามีให้มันแบบมีความสุขแล้วก็รับผิดชอบให้มันเต็มที่ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรื่องนั้นคือถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญอยู่แล้วในอนาคตก็ต้องมีแต่ว่าณเวลานี้ก็คือไม่ได้แบบเฮ้ยใครก็ได้แล้วก็แบบโอเคแล้วเดี๋ยวก็ถ้ายังไม่ใช่ก็ไปกันอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้มันแบบแน่นอนก่อนดีกว่าพอมีคุยกันบ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีคุยกับใครเลยค่ะตอนนี้เหมือนแบบเฮ้ยตั้งแต่เลิกหรือว่าแบบตั้งแต่เป็นโสดอะไรเงี้ยก็เน้นเรื่องงานกับธุรกิจอย่างเดียวเลยอ่ะมันก็เลยแบบยังไม่ได้เจอยังไม่มีโอกาสได้เจอใครเรื่องงานละครปีหน้าค่ะจะเปิดกล้องเรื่องใหม่เขาดาวคนเดียวจะเหงาไหมคะอะไรนะอะไรนะดาวคนเดียวจะเหงาไหมคงต้องมีเพื่อนบ้างคืออาจจะแบบอาจจะเหงาที่ความรู้สึกนิดนึงแต่ว่าจริงๆโอเวอร์ออลแล้วอุ่นก็รู้สึกแฮปปี้ไม่ได้แบบเครียดอะไรอะค่ะแต่ตอนนี้มีเพื่อนๆแนะนำไม่มีใครแนะนำคนก็ไม่ได้แบบตอนนี้ไม่ได้คุยกับใครเลยแต่ว่าก็ไม่ได้รีบว่าจะต้องคุยเพราะว่า
ก็มีอะไรทำอยู่จะมีหนุ่มแวะเวียนเข้ามาใช่ไหมคะเพิ่งเดินผ่านมาผ่านไปอะเดินผ่านไปไม่ไปจีบสิมาจีบตอนนี้ยังไม่ได้มีค่ะโสดสนิทปีนี้ก็โสดข้ามปีไหมคะข้ามปีเลยคือก็น่าจะเป็นปีแรกไม่เป็นไรค่ะก็สบายดีโอเคขอบคุณค่ะ